ได้ได้ค่ะมึงเป็นพี่อะไรเนี่ยน่ารักหรือจะเป็นอิงก้อยอ่ะใหม่แต่น่ารัก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 เราก็จะชอบคนที่แบบคุยรู้เรื่องขี้อ้อนอะไรอยู่ด้วยแล้วเราสึกแบบน่ารักข้อเสียคือคนเอาใจไม่ค่อยเก่งบางทีแบบแฟนงอนเราไม่รู้ว่างอนอะไรเงี้ยอ่ะเราถ้าเรางอนน่ะเราบอกเขาไหมหรือเราเก็บมันอยู่ด้วยว่างอนเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแบบงอนแบบน่ารักน่ารักเราก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบงอนโอเคนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสเราก็จะเงียบเป็นคนเงียบค่ะแล้วเวลาชอบใครอ่ะจีบเลยไหมจีบจะไม่ปล่อยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่มีแฟนนะอะไรเงี้ยก็คือจะสู้สุดตัวเลยต้องสู้ค่ะต้องสู้เพราะว่าถ้าเราชอบก็ต้องจีบข้อแข็งไหม ข้อแข็งไหมลองจับไหมจับของพันขอเปลี่ยนรายการได้ไหมอ่ะเราอยากรู้ว่าพอเป็นแฟนอ่ะใจร้อนไหมพุ่งพลาดไหมไม่นะจริงๆแบบพลาดกับแฟนนะคือจะนิ่งมากยอมอ่ะเป็นคนยอมใช่เพราะเราเคยอยู่ในจุดที่ตอนที่มีแฟนเป็นผู้ชายก็เคยโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วเราเข้าใจฟิลนั้นว่าแบบมันเป็นยังไงพลาดกับแฟนนะคือจะนิ่งมากยอมอ่ะเป็นคนยอมใช่ให้ความไม่กันใจไปบอกหนูอาหารเย็นแล้วนะเดี๋ยวเรามีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งใช่ปะคุณไม่ต่อชอบรถไปแล้วนี่ต้องไปแต่ว่าออกจากนี่11โมงนะทุ่ม10โมงครึ่งเองใช่จ้าใส่เสื้อนอนลาบิวนะฮะลาบิวนะเราเคยร้องเพลงจีบคนบ้างไหมครับโอ้โหบ่อยค่ะเอาล่ะหมายถึงว่าชอบแล้วก็จะร้องเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยหรอใช่ก็ส่วนใหญ่แบบเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราร้องเพลงได้อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าขอฟังเพลงหน่อยแล้วก็จะชอบแบบส่งเพลงให้ฟังบ้างร้องไปบ้างอะไรเงี้ยเคยร้องเพลงชาร์ลอตฟังบ้างไหมเคยนะสอนน้องมากกว่าจะเป็นฟิลแบบว่าเราต้องออกอีเวนต์ด้วยกันบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบสอนแม้ว่าฉันจะลืมเขาเพียบยอมให้เขาไปหมดหัวใจถือว่าเป็นสเปคไหมชาร์ลอตต์ร้องช่วงแรกๆเป็นตอนแรกก่อนเฮ้ยชงอ่ะเพราะว่าเราเริ่มรู้จักคือเหมือนตอนก่อนที่เราจะเข้ากองเราก็มีการขึ้นไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยน้องคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยช่วงแรกๆที่คิดแบบแอบหวั่นไหวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาอยู่ในกองเป็นรูมเมทกันด้วยแล้วก็แบบทำแบบกิจกรรมนู่นนี่นั่นเราซัพพอร์ตช่วยเหลือกันให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเป็นพี่น้องแล้วมันน่ารักกว่าใช่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้าจีบด้วยพูดตรงๆเพราะเรื่องคู่จิ้นมันเป็นอะไรที่แบบมันละเอียดอ่อนถ้าสมมุติว่าเราแบบโหแสดงตัวว่าเราจีบมากๆมันจะยิ่งทำให้เขากดดันอ่ะใช่ด้วยกระแสแบบเขาก็จะกดดันว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ซึ่งเราปล่อยไปแบบนี้ก็โอเคกว่าแล้วกับความรักอ่ะคาดหวังอะไรพูดเรื่องความรักละเขินอยากมีลูกนะคะถ้าจุดเป้าหมายสูงสุดของการมีความรักก็คืออยากมีแฟนเป็นผู้หญิงที่สามารถแบบท้องให้เราได้แบบด้วยการแบบด้วยนวัตกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าโลกนี้มันใช่ใช่แค่คิดแบบมันคงจะแสดงว่าเป็นคนรักเด็กชอบแต่เด็ก
่ะตัวแทนของคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคุณชาร์ลอตออสตินค่ะตัวแทนของคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอันนี้เป็นหัวเมืองหรือหัวใจคะคิดว่าตัวเองเจ้าชู้แล้วเหรอกระจอกเดี๋ยวเจอกูหนึ่งคนที่มุ่งสู่มหานครเพื่อตามหาความฝันชยาเลือกมาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพซึ่งเป็นแม่ทัพของภาคกลางมิสแกรนด์เชียงใหม่2022 DCM เอารูปชยามาให้ชยาหรือเปล่าไม่ใช่ครูชยาเป็นกำลังใจให้นะเฉยๆฉันวันนี้ฉันจะไม่พูดท็อปปิกเรื่องเพื่อนแหละเจริญจากเขตราชเทวียินดีด้วยนะครับเรียนเชิญคุณอิงฟ้าในการมอบรางวัล Best in Creative Costume ยินดีด้วยครับขออนุญาตบันทึกภาพแห่งความประทับใจร่วมกันสักนิดนึงนะครับคุณอิงฟ้าขออนุญาตขยับไปตรงกลางอีกสักนิดนึงครับคุณอิงฟ้าขออนุญาตขยับไปตรงกลางอีกสักนิดหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับเราจะได้ทำการบันทึกภาพแห่งความประทับที่ผู้เข้าประกวดนั้นจะได้รับนะครับในส่วนของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ขอเสียงให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ขอเสียงให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับยอดเยี่ยมมากๆครับนอกเหนือจากนี้มิสแกรนด์ฝันตอนกลับอ่ะอยู่ในใจไอ้จาระก้าดีเก็บค่าเลยที่มาค่าดีโอนะคะดีโอนะคะโอเคจะเป็นเงินค่าตัวเนี่ยให้ฟ้าหมดเลยไปไปเดี๋ยวไม่ได้ทำงานอีฟ้าก็ปากโง่แล้วก่อนแล้วก็ไม่ปล่อยก่อนตะเบียงมีแค่เรื่องเล็กๆไม่มีแต่ฉันอะพูดตามตรงเลยนะว่าเนี่ยเป็นคนแบบฟิลเหมือนออยเก่งมั้งแต่ดิบกูเชื่อเป็นฟิลพราวเสน่ห์เขาเรียกอะไรเขาเรียกแบบเป็นคนชอบบริหารเสน่ห์มาตั้งแต่เด็กแต่นี่จะเป็นฟิลแบบว่าอยู่ข้างใครใครก็มาแบบแอบชอบก็ไม่เข้าใจกันมันตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนผู้ชายไม่ได้เลยไม่ใช่แค่เพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงด้วยไม่ใช่แค่เพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงด้วยเออแล้วเคยแอบชอบเพื่อนไหม
ส่วนใหญ่นี่ไม่รู้เป็นอะไรจะชอบไปแบบแอบชอบรุ่นพี่มากกว่าส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นชอบรุ่นพี่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แพ้แบบว่าแพ้แบบพี่มือกลองแพ้คนตีกลองเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆจะแพ้คนตีกลองมากแล้วฟีลแบบว่าพี่คะหนูแบบปลื้มพี่มากเลยค่ะชอบเวลาพี่แบบตีกลองอะไรเงี้ยแต่คือพี่เขาก็แบบรับรู้แต่เราก็ไม่ได้ต้องการว่าแบบจะต้องอะไรแฟนหรืออะไรไม่เลยตอนนั้นก็คือแค่บอกแบบหนูแค่รู้สึกอยากบอกเฉยๆให้มันไม่ต้องแบบไม่ต้องเก็บแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแค่นั้น ไม่ต้องเก็บแล้วอะไรเงี้ยตอนเด็กๆประสบการณ์วัยเด็กของเราสรุปห้องนี้นักเรียนดีก่อนขอร้องเลยสรุปห้องนี้นักเรียนดีก่อนแต่จะไม่เคยจีบใครเลยจะไม่เคยจีบใครก่อนเลยในชีวิตไม่เคยอ่ะมีครั้งนี้เฉยมันมีครั้งนึงแค่ครั้งเดียวนั่นแหละนี่เฉยเนี่ยตัวนี้ก็จีบอยู่แล้วเนี่ยรู้จีบก่อนเหรอจีบมึงเนี่ยว้าอยู่แล้วเราบ้างอย่ารู้เรื่องเลยชอบคนนิสัยยังไงคะเขาถามชอบคนนิสัยแบบเพลงดีเอาดีสเต็กเวอร์เลยเอาดีจริงเขาสาระสาระถ้าอาให้คนแบบให้ดีเป็นยังไงพูดงั้นพูดมาแจกแจงยิ้มอะไรอ่ะแจกแจงยิ้มอะไรอยากรู้แจกแจงหน่อยให้ซีนคนเดียวเลยแจกแจงหน่อยไม่แจกแจงหรอกมึงกล้าพูดแล้วก็ต่อดิอย่ามากลัวดิอย่ากลัวดิชนแล้วก็ชนอีกดิชนแล้วก็ชนอีกดิเป็นยังไงเรือพุ่งแบบที่ชอบเป็นยังไงพูดเลยแบบนี้เป็นยังไงเป็นยังไงแบบนี้เป็นยังไงพูดหน่อยพูดหน่อยก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบดีมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมากๆให้ดีเป็นผู้หญิงที่สวยซึ่งผู้หญิงที่สวยอ่ะคือมันก็หาได้ทั่วไปแต่ว่าสิ่งนึงที่ให้ดีมีไม่เหมือนผู้หญิงสวยธรรมดาคือให้ดีมีเสน่ห์มันจะไม่เหมือนกับผู้หญิงสวยธรรมดานะทุกคนมันมีแรงดึงดูดมีแรงกระแทกจริงหรอจริงจริงหรอจริงแสดงว่าตอนรอบห้องดำอ่ะตอนนั้นแบบเขาก็ถามว่าถ้าตัวเองไม่มองจะให้ใครมองแล้วฉันบอกว่าฉันให้เธอมองเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ไฮดี้แบบมีแตกต่างจากที่ก็ปกติคนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากเอาจริงแล้วไฮดี้เป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกทุกคนนะใช่ไหมอีกแล้วอยู่จะเป็นฟีลแบบว่าใครเจอแบบปัญหาอะไรหรืออะไรเงี้ยอยู่ก็จะมีความแบบมีความได้ยินทุกคำพูดจริงอ่ะต่อให้อยู่ทำอย่างอื่นอยู่ในเงี้ยที่หน้ามันก็จะแบบก็จะยังได้ยินปัญหาที่แบบคนอื่นพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยห้องมันน่ารักมากเลยอยากย้ายไปอยู่ด้วยเลยหลับเข้าไปถึงวันแรกไม่สบายมาวันแรกหลับใส่ห้องที่หน้าเลยหลับมีพูดถึงวันนั้นก็แบบที่หน้าเป็นคนดูแลเรานะว่าไปอย่าจริงนี่ก็เป็นคนอยู่แล้วสบายใจเหมือนกันไม่ได้จีบกันไม่จีบอันนี้ก็พูดไงสารภาพกันอยู่แหละหยุดเรือแล่นไปละเรือไปถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้อันนี้ไม่ฟูเหมือนรีวิวเพื่อนเสืออ่อนแล้วที่หน้าตรงสเต็กไหมก็ตรงสเต็กตรงสเต็กก็คือฟิลสเต็กไหมก็สเต็กชอบคนอย่างเงี้ยคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบก็มีความแบบอยากอยู่ด้วยเวลาจะจากกันก็ไม่มีความอยากจากอะไรเงี้ยแบบสำหรับอยากอยู่ไว้นานขึ้นอย่างเงี้ยก็จะชอบเงี้ยฟิลแบบอยู่แล้วแฮปปี้อ่ะนี่ว่าคนหลายๆคนก็คงชอบแบบนี้ปะใช่ทุกคนแหละคือชอบที่นั่นหมดเลยนี่เฮ้ยโมชอบดีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยยังไงก็ชอบกันเลยดิเฮ้ยชอบเองไหมเหรอWe'll be right back.
อนนี้อยู่กับใครคะหล่อมากดูสิอุ๊ยได้เหรอWe no toriko ni natte shimae ba kitto kono natsu wa jujitsuru no mo เลี้ยงมากเลยนะเออ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 
ูบวูบตรงนี้เลยคิมิโนโตะอีกแล้วตั้งแต่ต้นไลฟ์ไปหรอแต่ก่อนที่จะคิมิโนโตะขอถามอะไรอย่างนึงได้ไหมว่าพี่ฟ้าหลายอย่างก็ได้กินอะไรของแซ่บใช่ไหมล่ะเราจะมาแคะแผลตัวเองมันก็ไม่ได้เราก็เลยทำน้ำปลาออกมาเราไม่สามารถกระโดดลงหม้อได้ผลไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเราเล่นก็คือเป็นกล่องเปล่าถูกไม่มีอะไรเปิดแต่มันดูสุขภาพผิวดีเห็นปะจับไปทีนี้เฮ้ยมันลื่น
ผิวมันจะลื่นถ้าทานไปอ่ะแต่อย่าพยายามอย่าช่วงนี้พยายามอย่าจับตัวพี่เยอะเพราะมันจะไหลลื่นกันไม่อยากกินเลยกลัวลื่นมันจะไหลลื่นกันได้เข้าใจปะเนี่ยรูปที่ถ่ายข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จะเอามือจับไหลนะเขาเอามือจับหน้าแต่ว่าผิวมันลื่นมือมันเลยตกมาอยู่ที่ไหล uh-huh. เป็นที่มาของท่าโพสต์นี้ความที่แบบเข้างานวันที่9เดือน9ทำยังไงบ้างเรียกได้ว่าถ้าไปก็คือคุ้มได้เจอทั้งพี่ฟ้าและก็ท็อป10ท็อป10แล้วก็นักแสดงซีรีส์ด้วย เพราะว่านักแสดงซีรีส์นี้เขาสวยนะใช่ทุกคนเลยทั้งพระเอกนางเอกเพื่อนนางเอกเนี่ยสวยหมดเลยถูกเนาะรู้ได้ไงอ่ะเอ้าหนูไปเจอตัวจริงมาสวยมากชาลอตตัวจริงสวยกว่าในทีวีไหมที่สุดสวยกว่ามากพี่เคยเห็นเขาแต่ในทีวีพี่แบบว่าเฮ้ยสวยอ่ะเนาะคนที่ชื่ออิงฟ้าเนี่ยเขามีความแบบดึงดูดนะดึงดูดนะด้อมผู้บ่าวอุ้ยแรงมากด้อมผู้บ่าวเท่าสาววัยทีนโปร1,500 2เซตครับ2เซตครับขอบคุณค่ะเขียนชื่อด้อมได้ปะชื่อด้อมผู้บ่าวเขาหมายถึงใครอ่ะเขาหมายถึงใครอ่ะผู้บ่าวเท่าก็ดังกรอบแกรบบ้างบางทีแบบมันยืนนานอ่ะต้องการคนดูแลไหมพี่มีอิงฟ้าคอลลาเจนแล้วไม่มีอิงฟ้าคอลลาเจนที่ไม่ต้องมีแฟนซีนซีนอะไรครับเนี่ยเอาอีกแล้วให้ด้อมผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนใจยังไม่อ่านซ้ำเลยนะชื่อโหดร้ายมากเลยเขาบอกเขาขอสั่งใหม่ขอเพิ่มเป็น3เซตนะคะกินได้นะคะนะจ๊ะเปลี่ยนได้ไหมไหวในชื่อด้อมผู้บ่าวเท่าสาววัยทีนเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็คุณหนูมามหนึ่งกระปุกอ่ะกินไม่ถึงเดือนหรอกนะคะใช่นี่บอสบอกแล้วว่าวันหนึ่งอ่ะจะกินกี่ช้อนก็ได้เพราะเราให้น้อยเฮ้ยเราต้องไม่เป็นแบบเดียวกันหน่อยนี่เออแต่หนูว่าเอาไหมแต่ถ้าใครแบบพูดว่าอร่อยแล้วพี่ฟ้าไอ้พี่บอกว่าโอเคเอาไปพี่ให้หนูไหมเอาไปหนึ่งกระปุกเนี่ยกินได้ไม่ถึงเดือนหรอกทำไมพี่ฟ้ามันอะไรนะเอาไปพี่ฟ้าบอกว่าหนูต้องบอกว่าเอ้ยมันอร่อยเหรอพี่ฟ้าอ่าโอเคโอเคหนึ่งกระปุกเนี่ยกินได้ไม่ถึงเดือนเฮ้ยมันอร่อยไงใช่ป่ะพี่ให้น้อยอ๋อไปทำแฟนคลับอ่ะควรเอาไปกินเยอะๆเพราะว่าตาดำไม่ไหวแต่ละคนตาอยากให้แบบว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบางทีแบบเดินมาหูแฟนคลับฟิงบางคนนี่ออร่ามากนะผิวเผานี่นะเห็นอยู่คนนึงอ่าเราจะประกาศผู้โชคดีเขาบอกชื่อเรื่องแล้วนะชื่อเรื่องอะไรพี่ฟ้าชื่อเรื่องแค่อยากบอกรักนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษ show me love นั่นเองรู้แล้วก็อยากเห็นเลยไหมเราเปลยได้ไหมแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมเราวันที่9เราเปลยแบบว่านักแสดงเอางี้เราเปลยตัวพระเอกกับนางเอกดีกว่าได้แต่เขารู้ชื่อพระเอกเขาไม่รู้ชื่อนางเอกนะหรออืมมันต้นไลฟ์พูดไปไม่ได้พูดหรอแล้วใครเป็นพระเอกอิงฟ้าวราหะไงอ๋อหมายถึงว่าชื่อในเรื่องอ่ะเขารู้กันแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะไม่สปอยชื่อจริงในตัวละครหรอเราสปอยได้ได้หรอได้ไม่เป็นไรชื่อตัวละครเอาแค่พระเอกนางเอกพอได้ชื่ออะไรชี้พี่ไหมเรียกว่าพระเอกอ่ะชื่ออเล็กซานเดอร์แล้วนางเอกล่ะจิ๋มพี่ฟ้าเขียนพี่ฟ้าว่ะขอกินน้ำด้วยได้ไหมอ่ะกินคอแห้งคอแห้งคอลลาเจนมาเมื่อแต่ก่อนนะไม่ได้คอลลาเจนดิโอเคกินคอลลาเจนดิโรยไปเฉยๆได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคนก็ได้โรยไปเพื่อความสวยให้รู้ว่าให้รู้ว่าใช่เป็นช้อปปิ้งเองอะไรก็ได้แต่เราเลื่องยองไว้สรุปคืออเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นลูกครึ่งนะคะพ่อเป็นนึกไม่ทันช่างมันเถอะเป็นลูกครึ่งทีเนี้ยเขาชอบไปเที่ยวงานวัดนี่คือพล็อตเรื่องของเรื่องแค่อยากบอกรักเขาไปเที่ยวงานวัดแล้วได้ไปเจอจิ๋มเด็กถิ่นเป็นเด็กถิ่นจิ๋มเรียกว่าเล่นใหญ่สุดในนั้นเลยจิ๋มใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวพูดก่อนนะเดี๋ยวไปดราม่ากันอีกมันไม่ได้ผิดนะคนจะชื่อจิ๋มอะนี่ป้านี่ก็ชื่อเอาดีใช่ป้าพี่น้องสาวยายหนูก็ชื่อจิ๋มเยอะแยะนะคะไม่อยากไปนี่กันนะพล็อตเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงแล้วก็เขาไปเจอกันสองคนนี้พอเจอกันปุ๊บส่งสายตาให้กันยิกที่งานวัดสะกิดกันปุ๊บพอเก็บของวิกปิดปุ๊บ
แค่อยากบอกรักแล้วก็เป็นแฟนกันเลยเป็นที่มาของ Show Me The Money เอาใหม่เอาใหม่เป็นที่มาของ Show Me The Money Show Me อะไรอ่ะ Show Me Love เออ Show Me Love นะคะฝากไว้ด้วยคอลลาเจนอิงฟ้าจิ๋มมาออร่ามากเพราะในเรื่องกินคอลลาเจนอิงฟ้าความรู้สึกของการเล่นซีรีส์เรื่องแรกของชาร์ลอตต์ออสตินเป็นยังไงบ้างตอนแรกมันกดดันนะว่าจะทำออกมาได้ดีไหมทำออกมาได้แบบยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่เราทำทีเซอร์เนี่ยเรายังไม่ได้มีการแบบเวิร์กช็อปกันจริงจังถึงเรื่องตัวละครด้วยนั่นเลยไหนเพราะว่าหนึ่งคือเป็นอะไรที่มันท้าทายแล้วก็ใหม่มากๆที่ฟ้าชอบคือเราไม่เคยเล่นบทบาทอะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นบทบาทอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ดูมันนำเสนอคือเราไม่ได้แบบโหมันไม่ได้เป็นการแบบพูดตรงๆไม่ได้ขายจิ้นแบบจิ้นสะบัดนะมันเป็นการแบบนำเสนอเรื่องราวความรักที่มันแบบน่ารักมากๆระหว่างมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นเหมือนแบบในพล็อตเรื่องอยากให้ทุกคนได้ดูพล็อตเรื่องแล้วก็มันมีความน่ารักแล้วมันมีความเลียวอยู่ในนั้นอยู่ด้วยไลฟ์นี้พ่อพูดนะจ๊ะกับที่รักกี่รอบทำไมอ่ะไม่ดีหรอที่รักไม่ชอบหรอไม่ชอบกันหรอคะหึซีรีส์สนุกมากค่ะยังไม่อ่อนจ้าเขาไปดูเรื่องอะไรอ่ะเขาเธอดูไหนมาจะดูไหนมาคะจะดูไหนมาบอกมานะมีฉากเลิฟซีนไหมไม่บอกไม่อยากบอกอยากให้รอดูมันต้องเป็นเซอร์ไพรส์กันบ้างล่ะมันต้องเก็บไว้เซอร์ไพรส์กันบ้างไม่งั้นจะไม่ตื่นเต้นสปอยเพลงประกอบกังจับทำไมดูหน้าเอารอดูค่ะถ่ายไม่ได้ลูกขอจับลูกได้ไหมขอจับลูกได้ไหมขอจับไปได้ไหมงานชาลาบายบายกับพี่นีนะคะ